สวัสดีครับผู้ติดตาม NKK World ทุกคนครับตอนนี้เรามีเวลาว่างฮะเลยได้มีโอกาสไปเที่ยวภาคเหนือกันครับผมที่เราจะไปก็มีจังหวัดลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะครับผมแต่ละที่จะมีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจยังไงมาดูคลิปนี้ไปพร้อมกันกับเราได้เลยครับที่แรกที่เราจะไปกันก็คือวัดพระธาตุดอยพระฉานครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางฮะอยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางเนี่ย23กิโลเมตรด้วยกันเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยครับแต่ก็สามารถเดินทางขึ้นไปได้นะครับแต่ยังไงใครไม่อยากเดินฮะทางวัดเนี่ยก็มีรถคอยไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยครับผมลักษณะเด่นของวัดนี้ก็คือบันไดพญานาคที่สวยงามครับบันไดที่ขึ้นไปเนี่ยมีประมาณ600ขั้นเลยทีเดียวนะฮะพอขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะรู้สึกถึงความปลอดโปร่งสงบด้วยวิวทิวทัศน์ของเมืองแม่ทะโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวและหน้าฝนเนี่ยจะเห็นวิวหมอกที่สวยงามด้วยครับตัวสถาปัตยกรรมของวัดนะฮะเป็นแบบล้านนาที่เราคุ้นเคยกันดีครับแต่ก็มีพระใหญ่ไดบุสุฮะพระองค์ใหญ่สีเขียวแบบญี่ปุ่นเลยครับหน้าตักยาวกว่า14เมตรเนี่ยจำลองมาจากพระไดบุสุจากจังหวัดคามาคุระของประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะเป็นแบบเดียวกันเลยซึ่งตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของวัดเลยครับแต่ที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่พระใหญ่ที่เป็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นนะครับยังมีทั้งโคมแดงเสาโทริอิแล้วก็ตุ๊กตาโทโทโร่อีกด้วยดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ไปญี่ปุ่นตอนนี้นะครับมาที่นี่ให้หายคิดถึงกันก่อนได้เลยครับจากจังหวัดลำปางครับเราเดินทางไปต่อที่จังหวัดลำพูนที่ที่เราจะไปก็คือวัดพระธาตุหฤทัยชัยวรมหาวิหารหรือที่เรียกว่าวัดเจดีย์หลวงครับผมวัดเจดีย์หลวงเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนครับเป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารสร้างขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์จามเทวีวงศ์วัดพระธาตุหฤทัยชัยเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2478ทางเข้าวัดเนี่ยจะมีวิหารหลวงครับมีพระพุทธสิทธิมณีศรีหฤทัยชัยเป็นพระประธานภายในวิหารหลวงวัดเนี่ยเคยถูกพายุพัดพังจนแบบเสียหายยับเยินเลยนะครับแต่ด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสแล้วก็ชาวเมืองลำพูนเนี่ยก็ได้ช่วยกันบูรณะฟื้นฟูวัดเนี่ยขึ้นมาใหม่ครับจากนั้นพวกเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่จุดแรกที่แวะก็คือสวนดอกไม้ป้านกเอี้ยงซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี่เองครับสวนดอกไม้ป้านกเอี้ยงเนี่ยเป็นสวนดอกไม้ที่มีพื้นที่กว่า40ไร่ฮะเก็บค่าเข้า50บาทต่อคนแต่ก็อยู่ได้แบบไม่จำกัดเวลาเลยนะครับผมเปิดบริการทุกวันครับผมตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยบรรยากาศภายในสวนเนี่ยคนก็ไม่ได้เยอะมากครับมีดอกไม้หลากสีฮะมีที่แบ่งเป็นโซนมีพร็อพพร้อมเรียบร้อยฮะสายถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายรูปสาวๆอะไรเนี่ยสามารถถ่ายกันได้แบบจุใจเลยครับหลังจากชมสวนดอกไม้ก็เสร็จแล้วพวกเราก็มุ่งหน้าขึ้นดอยม่อนแจ่มกันครับทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างคดเคี้ยวเลยทีเดียวนะฮะThank you.
สิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คืออากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายครับผมตอนเย็นเนี่ยอากาศจะต่ำลงมากๆเลยนะฮะตอนที่เราขึ้นไปเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่23องศาครับแต่ตอนเย็นเนี่ยอุณหภูมิต่ำลงมาที่16องศาเลยนะครับผมช่วงที่เราไปนี่ก็คือช่วงวันหยุดปลายปีนี่เองนะฮะที่พักของเราจะชื่อม่อนหมอกฟ้าโฮมสเตย์ครับที่เราจองไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเพราะว่าที่เนี่ยเต็มเร็วมากนะครับผมด้านบนที่พักเนี่ยจะมีจุดชมวิวหมอกสวยๆในช่วงเช้าแล้วก็จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากๆในช่วงเย็นนะครับผมตอนเย็นเราปิดท้ายได้หมูกระทะฮะซึ่งจองไว้แต่แรกเหมือนกันนะครับตั้งแต่ตอนเช็คอินเลยครับฟินๆฮะอะไรจัดกันไป5ชุดเลยครับอยากดูหมอกสวยๆเนี่ยก็ต้องตื่นแต่เช้าฮะก่อน 6:00 นเช้าเพราะจะมีหมอกหนาๆให้ชมกันครับพอสายๆเนี่ยหมอกก็จะเริ่มจางละตอนเราไปก็คือตอน 6:00 นเช้าเนี่ยหมอกเริ่มบางลงแล้วนะครับยังไงแนะนำว่าใครไปที่นี่ตื่นเช้ากันสักนิดนึงฮะแล้วก็จะพบความฟินอย่างแน่นอนครับพวกเราเช็คเอาท์ออกจากม่อนหมอกฟ้าโฮมสเตย์ประมาณ11โมงครับหลังจากนั้นก็หลบไปหาอะไรทานกันซะหน่อยพวกเราแวะไปชิมข้าวซอยลุงประกิตกาดก้อมหรือข้าวซอย Netflix ที่เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาตามรอยมากมายเลยครับต้องรอคิวนานประมาณ30นาทีฮะก็ได้เข้าไปรับประทานกันเมนูที่เราสั่งก็มีข้าวซอยเนื้อข้าวซอยลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ข้าวซอยไก่ครับเมนูที่เราชอบที่สุดก็คือข้าวซอยเนื้อครับผมน้ำซุปเนื้อเนี่ยมีความเข้มข้นครับบวกกับเส้นที่มีความหนานุ่มแล้วก็ชิ้นเนื้อที่มีความละมุนลิ้นนะฮะอันนี้คือเมนูโปรดของพวกเราเลยส่วนข้าวซอยลูกชิ้นเนื้อก็อาจจะลูกชิ้นเนี่ยไม่แน่นเท่าที่เราชอบเท่าไหร่นะครับส่วนไก่เนี่ยมีความเข้มข้นไม่แพ้เนื้อเลยครับแต่จะมีรสหวานเนี่ยมากกว่าซุปเนื้อนิดหนึ่งฮะยังไงใครที่มาแล้วก็ลองชิมกันดูนะครับหลังจากทานข้าวซอยกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แวะกันไปที่วัดยางกวงครับวัดนี้ตั้งห่างจากร้านข้าวซอยลุงประกิตแค่190เมตรวัดยางกวงเนี่ยจัดเป็นสถาปัตยกรรมล้านนารุ่นแรกของเมืองเชียงใหม่เลยครับสันนิษฐานได้จากการพบเศียรพระพุทธรูปหล่อสำริดที่จัดเป็นสกุลช่างของล้านนารุ่นแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในศิลปกรรมแบบนี้โดยมีตำนานเล่าว่าพญามังรายเนี่ยทรงออกมาแสวงแหวงหาชัยภูมิเพื่อสร้างเมืองใหม่แล้วก็แวะพักบริเวณนี้ครับผมวัดเนี้ยเคยเป็นวัดร้างมาก่อนนะครับแล้วก็ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่จนมีสภาพอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ครับปิดท้ายคลิปนี้ครับด้วยการนั่งรถแดงมาลงประตูท่าแพซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเชียงใหม่มากนะครับประตูท่าแพเนี่ยสร้างขึ้นสมัยพญามังรายนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยใช้เป็นปราการป้องกันเมืองยามศึกสงครามครับผมที่เนี่ยนับเป็นจุดไฮไลท์ของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยต้องมาถ่ายรูปกันครับ